วันนี้เรามีอุปกรณ์มาทดสอบกันนะครับก็คือPalmer Speaker Simulator นะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า The Junction นะครับรุ่น PDI 09นะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับโดยใช้ร่วมกับ Multi Effect นะครับ Boss GP8 นะครับตัวนี้นะครับอันนี้การเชื่อมต่อนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับตัวนี้ผมจะใช้ Palmerต่อแบบ send return นะครับเข้ากับ GT8 โดยใช้ Palmer เป็นลักษณะspeaker simulator นะครับแล้วก็ใช้ preamp แล้วก็ effect ของ Boss GT8 นะครับแล้วก็ต่อ line out LR เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเข้ากับ sound card ของคอมพิวเตอร์เลยนะครับคราวนี้จะมาทดสอบจากเสียง clean ก่อนนะครับอันนี้คือเสียง clean ที่นะครับใช้ preamp จาก GT8 แล้วก็ผ่านเข้า Palmer นะครับอันนี้ถ้าเกิดลองปิดตัว Palmer ดูก่อนนะครับปิดตัว loop send return นะครับเสียงที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เสียงก็จะออกแบบแหลมๆหน่อยนะครับก็คือยังไม่ผ่านตัวจำลองเสียงลำโพงนะครับคราวนี้ถ้าเราเปิด Palmer ออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเสียงที่ผ่านพาวเมอร์นะครับอันนี้ถ้าลองกับเสียง Overdrive นะครับลองเปิด Overdrive จาก GT8 ดูลองเติมดีเลย์สักนิดหนึ่งครับถ้าเราใช้เสียงโอเวอร์ไดรฟ์แบบนี้นะครับแล้วถ้าไม่ได้เปิดสปีกเกอร์ซิมนะครับเสียงที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ที่เขาเรียกว่าเสียงบีบี้หน่อยนี่ก็คือปัญหาของคนที่ใช้มัลติเอฟเฟกต์นะครับเวลาอัดเข้าซาวการ์ดตรงๆเนี่ยจะมีลักษณะเสียงที่เสียงมันแห้งมันบี้นะครับอันนี้ถ้าเราใช้ตัวสปีกเกอร์ซิมตัวนี้มันก็จะช่วยได้ครับคราวนี้ตัว Palmer PDI 09เนี่ยจะมีอยู่3โหมดนะครับก็คือ Bright ครับที่ผมใช้ก็คือแบบเสียง Bright นะครับแล้วก็มี Normal นะครับถ้าเป็น Normal เสียงก็จะวอร์มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับถ้าเป็นเมโล่ก็จะยิ่งวอร์มขึ้นมานะครับก็จะแบบว่าเสียงนุ่มๆหน่อยครับถ้าลองกับเสียงคลีนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเสียงคลีนกับสปีกเกอร์ซิมแบบเมโลนะครับโหมดเมโลของ PDI 09นะครับคราวนี้ถ้ามาลองเป็นเสียงแบบไฮเกนแอมบ้างนะครับนะผมก็จะใช้มาแชลนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ MS High Gain นะครับที่ผมใช้ใน Boss GT8ได้เสียงลักษณะ
ที่เหมือนเอาไม้จ่อตู้นะครับตู้มาแชลเพิ่มโอเวอร์ไดรฟ์ไปหน่อยลักษณะของเสียงไฮเกนแอมป์นะครับที่ใช้กับพาวเมอร์นะครับครับต่อไปมาลองเป็นเสียงไฮเกนแอมป์แล้วก็ปรับเป็นนอร์มัลโหมดนะครับเป็นไรปรับนอร์มัลเสียงก็จะวอร์มขึ้นมาหน่อยถ้ายิ่งปรับเป็นเมโลดี้ก็จะยิ่งนะครับหนาๆนะครับหนาขึ้นมาอีกอ